านแล้วมีซ้อมอยู่สวัสดีครับเป็นแฟนซ็อกเกอร์ครับเราขอนำท่านมายังแฟชั่นไอแลนด์ครับมาชมเกมการไลฟ์สดครับท่านซ็อกเกอร์หงแดงชิงแชมป์ประเทศไทยคู่แรกในรอบ11นาฬิกาโต๊ะที่1ครับเป็นการเจอกันระหว่างลมสุรินทร์ครับประพฤติไทยทั้งคุณวันนี้เล่นกับโฟนเนวาดาครับนรงเดชปาขันทองเปิดฉากนี้ครับเฟรมแรกฉากมาก็ชมพูลงมานี่ก็มีโอกาสขึ้นนำแล้วนะครับมีแดงรับอยู่แล้วครับลงตรงนี้ก็อยู่ผมครับตรงผันพัฒนาครับท่านผู้ชมท่านที่ไลฟ์สดก็เป็นขุนช้างนะครับวันนี้ออกคิวไหลลื่นครับลงสุรินทร์แรกกำลังจะเป็นของลมสุรินทร์ครับแดงลงอย่างเดียวครับแทบจะขาดแรกไม่มีปัญหาครับโอ้ดูได้ค่อนข้างดีครับไม่ลงก็ไม่มีปัญหาครับเฟรมแรกนำไปก่อนครับ1ต่อ0เฟรมการแข่งก็ใช้ระบบ5ใน9เฟรมครับรอบแรกเป็นการแข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มนะครับเอาที่1ที่2ครับไปเข้ารอบ16คนThank you.
ชมกันต่อครับเฟรมที่2ครับลมเปิดนำก่อนครับ1ต่อ0เปิดมาเตะน้ำเงินไปสู้ครับลูกนี้ครับเกี่ยวมามีชมพูครับเป็นของลมครับกลางน้ำหนักโอ้สวยครับมาอินทุมภูนั่นน้ำตาลครับโอ้โหตรงนี้ไม่ลงแล้วละอยู่ยังไงสอดไส้พอดีครับหลุมกลางน่าจะสีก็ยังไม่ง่ายนะฮะต้องมาดูครับว่าดำเล่นได้หรือเปล่าก็สวัสดีนะครับต่อจากคู่นี้จะเป็นคู่ต๋องนะสองกับไฟนะครับต่อจากคู่นี้นะครับสองนั้นเป็นรองแชมป์เก่าเขี่ยมาอย่างนี้ก็เขียวได้ครับโอ้โหสกิดลูกนี้สำคัญคือแดงมีแดงลูกซ้ายแดงลูกคู่ไม่แน่ใจว่าบ่อยได้หรือเปล่านะครับเห็นมามองมองดูครับว่าจะเบิ้ลไหมหรือจะกันกันก็ได้นะครับถ้าไม่รีบเสียงมาแล้วครับคุณวิรัตดอกดินขอบคุณครับยังไงภาพเต็มชัดเจนกด1ครับรบกวนนิดนึงครับแฟนๆเพื่อทีมงานเราจะได้นำสิ่งดีๆไปให้กับแฟนๆนะครับจะได้ชมกันอย่างว่าคู่ต่อไปก็ตามเวลาก็ 13:30 ไม่ลงอยู่ยังไงครับโอ้ยแดงหลุดออกมาเอาแล้วครับพอทนครับอย่างนี้พอทนแต่ได้เปรียบครับลูกนี้ลมสุรินทร์สามารถที่จะเบิ้ลแดงแล้วขาวเนี่ยไปซ่อนที่น้ำเงินกับชมพูได้นะถ้าไม่รีบขอบคุณครับคุณนายยอดคุณอะไรเนี่ยนักกำมลใช่ไหมอดิศักดิ์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณวิรัตดอกดินด้วย
อุ้ยเบิ้ลเลยครับลูกนี้เบิ้ลกินเลยครับลมสุรินทร์เอาแล้วครับอยู่ที่ลูกนี้ถ้าสู้ไม่ลงก็ตายนะครับแต่ถ้าแต่นั้นต้องป้องกันตัวปาดหน้าครับหรือจะแทงแดงลูกซ้ายสุดแทงขาวกลับไปด้านล่างอันนี้อยู่ที่นักกีฬาครับการตัดสินใจว่าชอบแบบไหนเลือกได้ครับอยู่ที่แผนการเล่นสู้เลยครับเอ้าโอ้โหมีโชคครับภาพมันฝันนิดๆนะครับยังไงอาจจะมีคนไปปีนโต๊ะนะครับภาพมันก็เลยสั่นๆไม่หายครับภาพยังเหมือนโต๊ะมันขยับตลอดมีคนปีนโต๊ะนะครับเอาละครับวางสนุกครับขอบคุณครับคุณบัณฑิตครับคุณสมพรบ้างมีด้วยนะเช้าๆแบบนี้รายการแบบนี้ครับสนุก6แดงไม่ชมไม่ได้ครับแม่6แดงประเทศไทยเนี่ยเสียงเบาไปหน่อยเลยครับคือตอนนี้มันภาพมันสั่นหน่อยครับเพราะว่ามันมีทางทูเนี่ยน่าจะปีโต๊ะวางกล้องอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทูเนี่ยเขาจะถ่ายโต๊ะนี้นะครับในรอบบ่ายโมงครึ่งทางเพจเราก็ถ่ายด้วยครับตอนนี้ตอนนี้ที่ทูเขาน่าจะคุณศิลป์ก็เผือกลัดพาอุ้ยไม่โดนครับอ่ะต้องเล่นแล้วครับโคนไม่โดนก็ต้องเล่นเองหรือจะให้แก้ใหม่อาจจะไม่ได้ดีแบบนี้ครับต้องเอาเองครับนี่ฟุกไปซี่คุณวิรัตถกดินคุณวิรัตถกดินชอบนะแก้ใหม่ครับอาจจะไม่ถูกใจเนี่ยภาพมันสั่นๆต้องบอกครับดีใครไปนั่งขยับกล้องเล่นหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกเขานะภาพหายสั่นแล้วนะครับที่ให้ทางทีมงานไปบอกแล้วครับว่าอยากไปเขย่ากล้องเล่น คืออาจจะไปนั่งด้านหลังนะครับแล้วมันทำให้กล้องมันขยับมันก็เลยสั่นกล้องมันนั่งอยู่บนมันอยู่บนนั่งร้านถ้ามีใครเดินไปใกล้หรือไปขยับเนี่ยมันกล้องมันก็จะสั่นครับลูกนี้ยังไงอยู่ยังไงครับแม่แกก็แทงเซฟนะหวัดดีนะครับคุณไพบูลย์นะครับเปลี่ยนได้ครับกล้องที่ภาพปั่นตอนนี้เรามีให้ดูทั้ง4คู่นะครับแฟนๆสามารถเลือกชมได้4คู่จะมีเสียงผู้บรรยายคือโต๊ะที่1กับโต๊ะที่4นะครับส่วนโต๊ะ 2-3 เราจะตั้งกล้องไว้ให้เป็นแฟนได้รับชมนะครับดูนี้สู้ด้วยกันด้วยอยู่ยังไงครับไพทูลนะไพทูลนะครับผมมองภาพเริ่มมานิ่งแล้วครับอ
คู่นี้ก็สูสีนะนี่ครับอีกคนได้เก๋าอีกคนได้สดลุมสุรินทร์ช่วงนี้ก็ถือว่าออกคิวได้ดีแต่วันไหนที่แกออกกระตุกเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหในรายการที่เราเห็นแล้วจะแทงออกกระตุกแกกระตุกจริงๆนะอยู่ยังไงครับลูกนี้ถ้าวางสนุกก็ได้เปรียบนะถ้าไม่ตบอ่ะแทงน้ำปานเนี่ยไว้หลังดำได้ไหมเนี่ยแทงน้ำปานครับน้ำปานปักไว้เนี่ยเป็นต่อปี๊บเลยอย่าไปสู้ดำนะปักน้ำปานเนี่ยแล้วขาวไว้หลังดำได้เปรียบครับลูกเนี้ยถ้าสู้ไม่ได้เปรียบวางลูกเนี้ยเป็นต่อครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับเป็นต่อเยอะครับเพราะว่าชิ่งที่จะไปด้านขวาไปได้พอดีไหมเกือบปากหลุมอะชิ่งเดียวลูกนี้มันต้องแก้ชิ่งเดียวนะเพราะว่าสองชิ่งมันไปไม่ถึงหลุดแล้วหลุดเลยนะลูกเนี้ยเนี่ยหลุดแล้วหลุดเลยครับโอ้โหโดนสามลูกครับเอาล่ะครับฟรีบอลไหมถ้าฟรีบอลเลือกเล่นฟรีบอลนะครับถ้าไม่ฟรีบอลนี่ต้องให้แก้ใหม่แล้วพอแก้ใหม่เนี่ยมัน3ลูกที่มันขยับโอ้โหทีละจุดเลยครับไล่จุดเกิดเหตุทีละจุดเลยน้ำเงินก็ขยับนะน้ำตาลเอาล่ะครับจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ดูภาพช้าครับนี่โปนบอกขอแป๊บนึงไม่ดูภาพช้าครับดูภาพค้างเขาขอให้ดูภาพค้างภาพเดี๋ยวนี้มันทันสมัยนะมันมีภาพเก่าในกีฬาโปโกสับครับก็ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะครับว่ามันคนละทางครับนี่มันวางจำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าโอ้โหมันสามจุดปูจบไปแล้วนะครับเสีย6ครับขาวเปลี่ยนไหมถ้าขาวเปลี่ยนอาจจะเล่นเองขาวอยู่ยังไงขาวอยู่อย่างนี้ฟรีบอลไหมแก้ใหม่ครับกินไปเรื่อยๆครับทีละ6ทีละ4แก้ใหม่ครับเสียงภาคยังเบาครับไม่น่าเบาแล้วนะนี่เร่งสุดผมก็พูดเสียงดังแล้วนะเนี่ยยังไงรบกวนแฟนๆครับมีแฟนๆบางท่านบอกเสียงเบาไหมครับกด1หน่อยภาพเสียงเบาไหมครับเพราะมันภาคใกล้โต๊ะนะครับเสียง6หรือไม่โอ้โหเกือบโอ้ยแก้ใหม่ครับเนี่ยบางลูกนี้ได้แต้มมาฟรีๆตอนนี้ได้มาฟรีแล้ว14นะครับ3ครั้งไม่โดน5ครั้งไม่โดนนี่เจอบอลอินแทนนะครับกติกาของ6แดงเนี่ยครับโดนแล้วครับขาวยังไงขาวเปลี่ยนหรือเปล่าอุ้ยนึกว่าเปลี่ยนขึ้นนำ22แต้มตำแหน่งลูกยืนอย่างนี้ก็ถือว่าโฟนก็ยังได้เปรียบครับไม่เบานะครับขาวยังไงครับขาวอู้หูยเปลี่ยนไปนี่สยิมกี่เลยนะโดนตั้งจุดโทษเลยนะครับถ้าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไปนี่ลมสุรินได้2เลยครับแดงหลุมกลางเนี่ยโอ้ยต่อสีเท่านั้นแล้วนี่กลายเป็นสนุกด้วยมันไปกลับมันเยอะเลยครับเสียงโอเคขอบคุณครับโอ้โหลูกนี้หลุดเอาแล้วครับแก้ไม่โดนแก้ใหม่ครับเพราะว่าไม่ได้เปรียบจากนำ22ถึงนำ26เอาครับแก้อีกทีอยู่ยังไงโดนครับแต่ว่าตายหลุมกลางได้แดงอย่างน้อยจึงเสมอครับชัดเจนครับไม่ต้องหมุนเสาขอบคุณครับเอาละครับอย่างน้อยประกันแน่วางหลังลูกดำไม่ได้นะครับเอาดำไปเก็บก็ได้นะเอาดำไปข้างน้ำเงินก็ได้เปรียบ
พราะว่าตอนนี้แต้มจริงเสมอเก็บสีครับอย่างนี้ถ้าไม่คิดมากนี่เก็บไปลูกนึงอ่ะเก็บดำอ่ะดำไปแอบชิ่งก็ได้ครับแทงบางๆอ่ะเอาดำไปหาน้ำตาลก็ได้ครับแล้วขาวมาติดชิ่งบนอ่ะหรือถ้านั้นก็เคาะดำหลุมกลางเนี่ยครับไม่ลงอย่างนี้อันตรายนะอย่างนี้อันตรายครับเพราะว่ามันไม่คือลงมันก็น็อกแต่จริงถ้าปลอดภัยหน่อยแทงแล้วไม่บีบตัวเองเอาดำไปเก็บปลอดภัยแน่นอนครับอ่ะลงสุรินทร์ครับจริงเสมอครับหลัง27แต้มก็เอาแล้วครับเหลืองมายืนอยู่ตรงนี้ครับก็ยังได้อยู่นะครับได้สู้ครับลูกนี้ยังดีนะน้ำตาลมันกับชมพูเนี่ยมันบังมันอยู่ฮะอยู่ไงครับขาวแม่ลูกภาพมันเวลามันวิ่งมันสะดุดนิดๆนะมันเหมือนกับขาวมันเดินทางช้าสนุกเดียวครับตอนนี้นำ29นะครับจริงเสมอขอบคุณครับคุณสิงห์ดำครับก็1สนุกจริงเสมออาจารย์ลมก็ยังมีลุ้นนะลูกนี้เช็ดเอาแล้วครับอย่างเงี้ยมีลุ้นเพราะว่าน้ำตาลมันใกล้ชมพูครับถ้าวางสวยๆดูที่วางดีๆต้องวางสกูอย่าหลังชมพูนะเพราะหลังน้ำเงินง่ายกว่าหลังเงินแคบด้วย2ชิ่งแล้วทางขาวแกดี2ชิ่งครับลูกนี้เนี่ยโอกาสเข้าสูงครับเนี่ย2ชิ่งเข้าแน่โอ้โหเนี่ยเอาแล้วไงเป็นเรื่องเลยครับลูกนี้โคตรเล่นกับมือบิลเลียดทีมชาติเนี่ยแล้วลูกมันลอยนะมันแทบจะไม่มีผลเลยเนี่ยที่ทำมาเนี่ยอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ถ้าแทงดำติดชิ่งเนี่ยอย่างน้อยยังปลอดภัยอย่างนี้อันตรายครับไม่โดนนี่มาได้ครับอย่างนี้ถ้าโดนดำโอ้ยเป็นเรื่องครับโดนดำป้นได้เลยจากจริงเสมอป้นได้เลยครับอย่างนี้เป็นโอกาสเลยครับน้ำตาลลงน้ำเงินรอชมพูรอโอ้โหไม้นี้ก็บอกว่าโฟนเนี่ยครับมันจะยากตรงน้ำเงินนะครับมันจะยากตรงน้ำเงินครับถ้าน้ำปานลงลูกนี้ได้น้ำเงินเงาครับโอ้โหมันมีเฮงครับเนี่ยดูดิโอ้โหดูดิเฮงล้วนๆครับโอ้โหแล้วที่สำคัญคือดำมันไปเตะน้ำเงินใกล้หลุมด้วยโอ้โหโฟนอันนี้คือจุดเปลี่ยนเลยนะถ้าพี่ลมได้เฟรมนี้เป็น 2-0 นี่เขาจะแทงง่ายขึ้นแล้วคนที่กดดันจะเป็นลมสุรินโอ้ต้องบอกว่าลูกนี้มันเหลือเชื่อครับสนุกเกอร์บางครั้งอ่ะไม่ลงอยู่ยังไงครับแม่มันเหลือเชื่อนะแต่งต้องตัดโอ้แล้วดำที่โกนแทงไว้มันไปอยู่เหลี่ยมที่ว่ารับพอดีอ่ะกล้าไหมลูกนี้ลงก็แต่มันต้องสู้นะเป็นต่อ 3-1 ก็จริงครับแต่ว่าไม่สู้ครับกันดีกว่าเผื่อได้หลังดำหลังดำไหมโอ้สุดยอดลูกนี้สุดยอดครับความคิดบอกว่าสุดยอดครับอุนิโฟนแกไม่โดนขาดนะแกไม่โดนขาดโฟนทำลูกนี้ได้ดีสุดยอดครับพี่ลมก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะตอนวางแทงน้ำปานวางหลังน้ำเงินแต่โฟนช็อตนี้ก็ถือว่าทำได้ดีขอบคุณครับคุณสมพรนะชัดเจนครับโดนแล้วอยู่ยังไงต้องดูด้วยนะ
แต้มขาดครับแอบโอนช็อตนี้แก้ไขดีครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะเพราะว่าลุงสุรินทร์เขามือบินเลียดประมาทไม่ได้นะก็ยังประมาทไม่ได้ครับคือดำกับชมพูอยู่ตรงนั้นเนี่ยเวลามันเข้าสนุกเนี่ยมันก็แก้ไม่ง่ายครับอย่างที่โฟนวางอ่ะเข้าไปแล้วแก้ยากแอมขาดครับบนโต๊ะเหลือ18นำอยู่22เนี่ยครับทางขาวมาแล้วครับเนี่ยถึงเปล่ามีโอกาสเข้าแล้วครับเนี่ยครับโอ้โหเห็นครับหลุดมาไซด์ได้แต่ต้องโดนนะแต่ละช็อตประมาทไม่ได้ครับทางขาวแกบินเลียดอ่ะแต่ลูกนี้ยังวางไม่ง่ายนะครับเพราะว่าทางที่มันจะไปมันยากอยู่มันบีบอยู่ครับไม่ง่ายครับลูกนี้ต้องกันครับหน้าบ้านไหมน้ำเงินเอาล่ะครับอ้าวลูกนี้ต้องระวังนะเช็ดอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นต้องระวังครับระวังหลุมล่างถ้าบางไม่ดีเปลี่ยนได้นะเนี่ยมาเปลี่ยนหลุมมุมหรือเปล่าเปลี่ยนหลุมมุมหรือเปล่าโอ้โหนี่มันดูดิขาวน้ำเงินไม่มาขวางที่มันขาวมันเปลี่ยนเลยครับเนี่ยโอ้ยลมเสียดายครับมันเปลี่ยนเลยครับอ้าวมีโอกาสครับวางสนุกลูกเนี่ยตั้งขาวดีๆครับเนี่ยวางได้ครับเนี่ยอย่างที่บอกครับโอนประมาทไม่ได้ครับแต่ถ้าแกนำเนี่ยตีเสมอได้ถ้า 2-0 นี่พี่ลมออกคิวได้พี่ลมแกเป็นคนที่แทงเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะเวลาแกตื่นเต้นมาแกก็กระตุกแต่เวลาแกจะมานี่แกก็โอ้โหมาแบบไม่บอกเหมือนกันต้องดูครับวิชาบิลเลียดมันยังไงครับนี่ปั่นมาแล้วครับโอ้ยโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ปั่นมาแล้วเข้าหลังดำครับโฟนแก้ต้องโดนนะไม่โดนก็อย่าให้เล่นชมพูได้อย่าหลุดไปให้เขาตบอย่างนี้ไม่เป็นไรครับอย่างนี้ก็มีโอกาสโดนอีกครับเพราะว่าทางมันไปได้เอาชมพูมาไว้แล้วก็เอาขาวเนี่ยดูครับเนี่ยอยู่ยังไงครับอย่างนี้รอดไปครับโฟนก็เหนื่อยนะเฟรมนี้ถ้าเสียนี่มันจุดเปลี่ยนครับถ้าได้มามันยังพอทนนะปาดหน้าเลยครับโอ้โหวิสกี้เด็ดครับอ่ะเสมอครับ1ต่อ1เฟรมขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับ Eminent Air ครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีครับในการแข่งขันสำหรับกิจการร่วมสนุกจากสปอนเซอร์หลักของรายการครับบริษัท Eminent Air นะครับมอบเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ครับ Eminent Air Emotion 9000 BTU นะครับพร้อมอุปกรณ์ครบแค่เสียบปลั๊กใช้งานได้ทันทีครับมูลค่า 15,900 บาทจำนวน3รางวัลนะครับแจกให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมในเพจ Facebook Eminent Air ครับเพียงทายชื่อแชมป์พร้อมเหตุผลที่เลือกและทายแต้มสูงสุดตลอดการแข่งขันนะครับก็แล้วก็ขอให้โชว์ออกครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของทาง Eminent Air นะครับที่ให้เป็นแฟนทางหน้าเพจได้ร่วมสนุกนะครับเอาละครับเฟรมที่3ในรอบเช้านี้มี4คู่นะครับ
คู่นี้ก็โต๊ะ1โต๊ะ2เป็นแมนนะครับแมนกับแมนเมืองสมุทรกับอภขนงโต๊ะ3ก็เป็นแซกโซโฟนกับแมนวันลบเนียมนุษย์นะแล้วก็โต๊ะ4ก็เป็นนุกสงขากับแจ็คมาบขาส่วนรอบต่อไปนะครับ13:30ต๋องสิทธิ์ฉ่อยเล่นโต๊ะนี้นะครับเจอกับไฟนครนายกโต๊ะ2ก็ BB นะครับเจอกับโกมินพระประแดงแล้วก็โต๊ะ3เป็นแจ็คสระบุรีครับเจอกับแม็กซิชนแล้วก็โต๊ะ4จะเป็นกิ๊กนะครับเจอกับขวัญกิ๊กพิษโลกครับเจอกับขวัญพุ่งแจ้งก็เป็นการแข่งขันนะครับคู่นี้เป็นการแข่งในกลุ่ม E นะแต่ละกลุ่มก็ค่อนข้างแข็งครับเอาครับโฉบฟรีไหมลูกนี้รอดช่องพอดีนะโฉบมาเนี่ยเนี่ยรอดครับแกก็พยายามแทงให้มันรอดโอ้โหดูขาวแกนี่นะยังมีครับเห็นแดงลูกขวาสุดวันนี้หลายคู่ครับสนุก6แดงนี่สนุกแน่นอนครับเตะยังไงครับแชมป์รายการนี้ได้ 240,000 นะครับรองแชมป์ได้ 100,000 บาทตกรอบรองชนะเลิศได้ 50,000 นะครับแล้วก็ตกรอบ8คนได้ 30,000 รอบ16คนได้ 15,000 ครับเข้ามาเล่นรอบนี้ได้ 7,500 ครับเอาครับไม่ลงแกก็บังครับขาวดีนะลูกนี้สู้ฟรีนะนี่ครับเก๋าเกมครับไม่ลงก็สู้ฟรีปักเข้าไปหลังดำได้ไหมขาวดูนะโฟนเนี่ยครับแกพยายามปักแล้วขาวไปใกล้ดำจะเคาะไหมลูกนี้มันกลางไม่ง่ายครับเนี่ยบีบดีนะเนี่ยบีบดีแต่แทงได้อย่างเดียวก็คือเคาะไปติดอ่ะถ้าจะสู้แดงหลุมกลางขวาไม่ง่ายนะครับเพราะขาวติดชิ่งคือถ้าไม่ลงมันก็ตายถ้าแก้ไขง่ายๆคือเอาขาไปชนแดงลูกคู่ครับแหมะไว้แทงแหมะไว้ครับแทงไปติดเนี่ยครับแก้ไขแบบพื้นฐานจะชิงบอลไหมโฟนก็ต้องบีบเกมให้ดีนะคุณโอมบอกกระตุกตรงนี้ไม่กระตุกนะครับที่ผมดูอยู่ไม่กระตุกถ้าดูจากหน้าจอในมือถือไม่กระตุกนะครับลองเข้าแล้วออกใหม่นะคุณออกแล้วเข้ามาใหม่เป็นลูกทัชชิ่งบอลนะครับเขาเลยแทงลูกเปล่าแล้วทำได้ดีด้วยครับคือบีบได้ดีครับลูกนี้สู้ได้นะแดงหลุมกลางเนี่ยแต่ว่าสีมันก็คือมันใกล้นะค่อนข้างใกล้ครับลูกนี้ลงมามีลุ้นครับลงมาได้เข้าเบรกไม่ลงก็เป็นโอกาสของลมสุรินเอาละครับชมพูไหมชมพูน่าเล่นนะเพราะว่ามันใกล้แล้วมันมีแดงรับครับชมพูลงก็ได้เข้าเบรกชนน้ำเงินได้แดงกลางครับยังไงก็ไม่แดงหลุมกลางก็มีแดงหลุมล่างอยู่แล้วสองลูกเลือกได้ครับลูกนี้เล่นหลุมล่างก็ได้นะแต่แมวคิวผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเล่นหลุมกลางว่าหรือจะเล่นแรงหลุมล่างเอาแป๊กหัวคิวครับโอ้โหเป็นไปได้ลูกนี้แกแทงแป๊กโอ้โห
สนุกจังหวะแบบนี้มันมีแป๊กหัวคิวด้วยเป็นไปได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะดูแล้วเจตนาแกผมว่าแกน่าจะดูไม่ออกว่าแกเช็ดลูกไหนจะเช็ดหลุมกลางหรือสู้แดงลูกล่างครับเพราะแดงลูกล่างสู้มาตั้งกินน้ำเงินเช็ดหลุมกลางมันบังคับยากนะครับมาครับโอกาสของอาจารย์ลมบ้างลูกเดียวกันเนี่ยไม่สู้ครับไม่เอาโอ้โหโฟนทิ้งโอกาสไม่ง่ายนะครับลูกนี้ถ้าจะสู้หลุมกลางแต่ก็สู้ได้นะต้องหาลูกสู้ฟรีหกแดงนี่สำคัญคือลูกสู้ฟรีอ่ะสู้แล้วคู่ต่อสู้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยต้องพยายามหาลูกสู้ฟรีครับเนี่ยคือไม่ลงก็ต้องไม่เสียหายลูกนี้ถ้าจะสู้ก็สู้ได้นะฟรีนะหรือมุมขวาเนี่ยเพราะว่าโอ้โหเจตนาจะวางสนุกครับดูครับแต่ปล่อยไปมันไม่ถึงหรืออาจจะล่อซื้อภาพปกตินะครับที่ผมดูจากหน้าจอจากในมือถือผมเองเนี่ยมันก็ปกติทั้งหน้าจอมอนิเตอร์ก็ปกตินะครับเอาละครับกำลังจะได้ดำยังไงก็สำหรับคุณโอมก็ลองออกแล้วเข้ามาใหม่นะครับลองดูนี่ลูกนี้ต้องระวังนะเพราะว่าหลุมมันแคบโอ้โหแทงดีครับลูกนี้ออกแน่นแล้วมันเจี๊ยะเลยครับพอออกแน่นดำลงเจี๊ยะเลยเอาครับชอบแบบไหนดีไซน์เอาคือถ้าเปิดแดงหลุมนี้มันได้หมดเลยนะหรือจะเกมเส้นแดงใต้ดำก็ได้นะครับไปตั้งที่น้ำเงินก่อนแล้วกลับมาก็ได้แต่ถ้าแทงแดงลูกนั้นน่ะคือเขาน็อกได้เลยบางทีมันก็เป็นช็อตที่ต้องเลือกมาครับอย่างนี้วางขาวให้ดีครับตั้งแบบนี้มันต้องน็อกครับ6แดงนี่มันอันตรายตรงที่ว่าผิดพลาดมามันโดนเลยครับเนี่ยบางกว่าเอาละครับเป็นโอกาสของอาจารย์ลมบ้างแต่ได้มาก็ยังไม่ง่ายนะสำคัญครับแดงหลุมกลางลงไปอยู่ที่ถ้ากินสีและตั้งขาวได้สวยๆไม้นี้ป้นได้ครับเพราะว่าแดงมันลอยโอ้ยแข็งครับลูกนี้แกแม่เวลาแกบีบหัวใจนี่แกอะไรก็แข็งไม่หมดแม่นหรือเปล่าครับแม่นแดงลูกข้างน้ำเงินเนี่ยถ้าเป็นภาษาคุณต้นก็ปักอะไรปักอะไรนะนี่แกเช็ดหรือเปล่าครับถ้าจดขาวนี่ผมว่าแกเช็ดหลุมกลางนะอยู่ยังไงครับอยู่ยังไงจบยังไงจบอย่างนี้ไม่เสียหายเท่าไหร่ครับไม่มีอะไรเสียหายครับจะเล่นแดงหลุมกลางไม่ง่ายนะมันใกล้ครับขาวมันใกล้มันมองยากครับเวลาลูกใกล้ๆเนี่ยแล้วมันส่งคิวมาหาจะฟาวต้องตะแกแทงเนี่ยถึงเฉือนอย่างเงี้ยครับได้ลุ้นนะเนี่ยลงไปได้ลุ้นนะอย่างเงี้ยถึงเฉือนอย่างเงี้ยลงหรือเปล่าโอ้โหพี่มันก็ยังไม่ลงอีกแม่เนี่ยลงไปได้ลุ้นเลยนะครับเนี่ยเขาได้ดำโฟนแดงกลางได้ไหมมันบางนะต้องดูให้ดีครับลูกนี้ไม่มีบางกว่านะครับมีแต่ไม่โดน
สวัสดีครับคุณแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับสวยงามครับอยู่ยังไงเตะยังไงครับเตะมาจ่อไหมดำได้ครับดำลงแล้วต้องการอีกหนึ่งเดต้องการอีกดำแล้วก็ได้หนึ่งชุดนะแกก็แทงอ้อนยิงกับโฟนเนี่ยลูกกินไม่กินครับลูกนี้โอ้โหที่ลงไปก็น็อกแล้วเนี่ยเอาครับยังมีลุ้นครับแม่จะแทงลงไปนี่จะได้แดงนี่ก็ขาดแล้วแต่แกแทงดำไม่ลงลงไปจะเป็น31ตบแดงลงแล้วกินสีก็ขาดอ้าวลุงสลินดูให้ดีครับจะมีแดงก็ลูกซ้ายอ่ะเอาละครับบังคับให้ดีครับบังคับมากินแดงลูกซ้ายให้ได้ครับกินแดงลูกซ้ายได้ป้นได้ครับแหมหรือว่าแกจะเล่นดำแหมโฟนแทงลูกเมื่อกี้ต้องบอกว่าน่าเสียดายแต่แกก็สู้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะแต่มันไม่ลงดูแล้วเกมมันตึงๆครับมันบีบทั้งคู่แหละต่างคนก็ต่างบีบครับเอาครับดำแล้ววัดดวงครับถ้าเล่นดำเนี่ยขาวกินแดงยังไงอยู่ยังไงถึงไหมอย่างนี้ได้ลุ้นครับไม้นี้ลูกนี้ลงมีโอกาสต้นครับแดงลูกนี้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายมีบางกว่าหลายกว่ามีใจสั่นฮะลงน็อกครับมีโอกาสน็อกเนี่ยครับสวยงามครับลูกนี้เอาละมีโอกาสป้นครับแม่โฟนไปแทงดำไม่ลงลูกยิงแบบนี้มือแทงได้เปรียบมีขาถอยหลังแกก็บีบนะแทงไปแกก็บีบไปแต่ก็ลงบนโต๊ะ27อยู่ที่บังคับขาวครับอย่างนี้มือแทงต้องป้นครับไล่มาเป็น17ต้องการถึงชมพูนะถึงชมพูครับแต้มจะขาดสวยงามครับไม่กระแทงดีโฟนก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายครับแทงดำไม่ลงเอาโอ้โหลูกนี้น้ำเงินไม่ลงครับมีใจสั่นเอาโอ้โหเอาโฟนยังได้ลุ้นนะจะเช็ดหลุมกลางหรือจะตบหลุมมุมเรียวครับแต่หลุมกลางมันก็ง่ายนะหลุมกลางมันง่ายกว่านะเพราะไงหลุมกลางมันก็ได้ชมพูครับหลุมมุมมันยากหน่อยหลุมกลางง่ายกว่าน้ำเงินโอ้โหดูครับลมสุรินทร์น้ำเงินลูกนี้หลุดนี่คือความเต้นของแกของอาจารย์ลมอ่ะแต่แกไม่หายนะเคยคุยกับแกที่ TBC บอกอาจารย์อายุขนาดนี้ไม่ต้องบีบแล้วครับเอาละครับ2-1โฟนของหายได้คืนครับก็ขอบคุณครับอีเมนแอร์นะครับผู้สำหรับกับเป็นทางการครับที่ทำให้สนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยเกิดขึ้นได้ครับรวมทั้ง
7รายการก็ขอบคุณนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณบริษัททูนะครับที่ถ่ายทอดสดให้แฟนสนุกเกอร์ได้ชมสนุกเกอร์ทั้งในเมืองไทยและระดับโลกตลอดทั้งปีขอบคุณนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดนะครับสมาคมกีฬาบิลเลียดไทยนำโดยคุณธรตนุมนนะครับแล้วก็มีไมค์คิวเซนนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัฒนาการโฮมคิดเช่นพระราม3นะครับส่วนกิจกรรมทางหน้าเพจของ Event Air นะครับก็แฟนๆก็สามารถมาร่วมสนุกได้ครับ Event Air มอบเครื่องปรับอากาศนะครับแบบเคลื่อนที่ครับ Event Air Emotion 9,000 BTU ครับพร้อมอุปกรณ์ครบนะครับแค่เสียบปลั๊กใช้งานได้ทันทีมูลค่า 15,900 บาทจำนวน3รางวัล นะครับแจกให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมในเพจ Facebook Event Air นะครับเพียงทายชื่อแชมป์พร้อมเหตุผลที่เลือกและทายแต้มสูงสุดตลอดการแข่งขันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทสยามสปอร์ตซิมเก็ตจำกัดมหาชนนะครับผู้สนับสนุนในสื่อสิ่งพิมพ์นะครับคีโยอินะครับศิลาวดีนะครับก็มาร่วมกันทำให้การแข่งขันนั้นครบรถทุกชาตินะครับส่วนผลแต่ละคู่แฟนๆก็สามารถเลือกดูได้ทั้ง4ช่องทางเลยนะครับเรามีลิงก์สด4คู่นะครับคืออยากรู้ผลคู่ไหนก็ไปดูลิงก์เลยครับทางหน้าเพจของ U Snooker นะครับสามารถเปิดดูได้ครับอยากจะดูคู่แซกนะครับหรืออยากจะดูคู่นุกสงขากับแจ็คที่เล่นในโต๊ะ4นะครับหรืออยากจะดูคู่ของแมนกับออฟนะครับแมนเมืองสมุทรกับออฟก็โต๊ะ2อยากดูแซกกับวันลบเนียนนุชก็ไปดูโต๊ะ3นะครับในการที่แข่งที่แฟชั่นนะครับในศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับเข้ามาชมน่าจะเสียค่าบัตรนะ50บาทแต่ว่าเรามีกิจกรรมร่วมนะหมายถึงว่าชมแล้วอาจจะได้โชคท่านอาจจะโชคดีได้ไมค์คิวนะราคาก็ร่วม 20,000 นะครับมาชมต่อครับเฟรมที่4นะครับลมสุรินทร์เปิดพลาดโอกาสขึ้นนำนะลมโฟนเนี่ยมีโอกาสก่อนแต่ไปแทงเช็ดดำเช็ดดำลงได้แดงก็แทบขาดนะครับแต่แทงดำไม่ลงแล้วเป็นอาจารย์ลมครับที่ทำท่าจะป้นแต่ไปหลุดน้ำเงินแบบโอ้โหลูกแบบน้ำเงินตั้งจุดแต่แทงแล้วแต่มีดุ้งครับอาจารย์ลมช่วงหลังเอาละครับล่อครับล่อซื้อครับลูกนี้ดำกับชมพูมาเล่นไม่ได้นะแดงลูกซ้ายเนี่ยครับเนี่ยจะจดปักสกูนะเวลาออกต้องดูครับออกแบบไหนรอซื้อใช่ไหมรอซื้อต้องตบครับนะลูกนี้มันกักๆนะคือถ้าเช็ดน้ำเงินเนี่ยหลุมกลางก็ไม่ง่ายถ้าสู้หลุมล่างมันก็บีบนิดๆแล้วสำคัญคือตอนเนี้ยจะมาเข้าเบรกแดงลูกต่อไปเนี่ยถ้าน้ำเงินหลุมล่างเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพราะขามันเบี่ยงมาด้านขวาซึ่งมันจะไม่มีหลุมเล่นนะครับมันจะเป็นช่องงั้นดูแล้วถ้าจะเต็มตัวเนี่ยมันรู้แล้วคือถ้าเขาสู้หลุมล่างอ่ะขามันจะเดินหน้าไปทางด้านขวานะ
แล้วมันต้องพอดีอ่ะถึงจะได้เล่นแดงที่เขาเป็นเล็งอันนี้ผมไม่เห็นนะแต่ต้องดูลมสุรินนะถ้าเขาแทงอย่างที่ว่านะแปลว่าเล่นได้เบาไปหรือเปล่าครับหรือว่าพอดีถ้าพอดีมันลอดช่องมันมีระหว่างลูกแดงที่อยู่เหนือชมพูกับแดงลูกใต้ดำอ่ะสองลูกเนี่ยครับถ้าจะเล่นเล่นได้นั่นเป็นแดงใต้ดำนะพอดีดูครับดูจดคิวก่อนว่าลูกไหนแต่ถ้าเล่นแดงลูกใต้ดำต้องหลบอ้อมมาเลยนะครับฉีกออกมาลอดช่องตรงกลางระหว่างดำกับแดงโอ้โหแกแทงไม้นี่สวยนะผมบอกว่าสวยงามครับสู้ฟรีแล้วแทงได้ดีด้วยน้ำเงินไงอย่างที่บอกครับเวลาแกมาแกก็ไม่บอกใครแต่เวลาแกสะดุ้งนี่แกก็ไปแบบไม่บอกใครเหมือนกันครับบอกได้เลยว่าคู่นี้สูสีครับการลมถึงจะดุ้งๆเนี่ยหมดเวลาแกเอาขึ้นมาเนี่ยน่ากลัวนี่แกก็ยังออกไม่เต็มตัวนะแกยังออกเหมือนกับเก่งๆอ่ะคือถ้าออกเต็มตัวขาวมันต้องครึ่งใบนะครับอย่างนี้มันยังเก่งๆนิดๆอ่ะดำลูกนี้เต็มตัวเลยครับมันต้องเต็มตัวกับพักแดงลงแล้วมันมีโอกาสเลยครับมันต้องพักแดงครับลูกนี้เนี่ยสวยงามครับเนี่ยมันต้องพักครับมันได้กินเนี่ยเวลาแกบอกแกจะมาแกก็ไม่บอกใครแต่น้ำเงินตั้งจุดเมื่อกี้แทงลงกินน้ำพูแกสะดุ้งครับน้ำเงินแชมป์เก่าเป็นลูกความหวังนะกินกระต๋องครับเมื่อปีที่แล้วฮะน้ำพูหลุมกลางแม่แกแทงแกใส่หน้าไปคือที่มันใส่หน้าเพราะตำแหน่งเนี่ยพอมาแทงน้ำพูเนี่ยมันเข้าเบรกยากเพราะจมพูเนี่ยขาวมันจะไปด้านล่างแต่มันก็โฉบฟรีครับแดงลูกขวาสุดถ้าแกจะเล่นแล้วสู้เต็มตัวก็แกก็ได้โฉบครับแล้วสำคัญคือมีแดงติดชิ่งงั้นโฟนจะป้นในไม้นี้ก็ยังไม่ง่ายนี่ครับไม่ลงนี่แกสะดุ้งผมว่าแกสะดุ้งก็สะดุ้งแบบโอ้แต่สะดุ้งแบบนี้โฟนเหนื่อยนะเกมนี้จะนำ21เนี่ยแล้วชมพูไปติดโฟนก็ต้องค่อยๆไล่ครับตบแดงกินสีแล้วเนี่ยถ้าได้ก็มาวางก็ยังมีโอกาสก็ยังมีโอกาสครับโฟนเนี่ยอยู่ยังไงเนี่ยวางสนุกได้นะเอาจมพูออกมาเนี่ยแต้มเป็นรองนี้นะครับวางสนุกสุดดีกว่าเอาจมพูออกมาแล้วให้พี่ลมเนี่ยงัดแดงเนี่ยเล่นมันต้องมีแผนนะเนี่ยครับเอาจมพูออกมาครับเพราะว่ามันต้องการจมพูอย่างเงี้ยถูกต้องครับเพราะถ้าไปตบลงไม่มีประโยชน์ครับซันนี่เหรอเดี๋ยววันนี้ผมยังไม่ได้เห็นโปรแกรมเลยนะซันนี่มีป่ะซันนี่โต๊ะ1ครับต่อจากคู่ต่อวันนี้ซันนี่เจอแชมป์เก่าครับกอลมินก็น่าดูครับซันนี่อยู่โต๊ะ1นะครับคู่ที่3วันนี้ซันนี่เจอแชมป์เก่าก็สามารถชมได้ทางทูนะคู่ต่อไปชมได้ทางทูคู่ต่อไปชมได้ทางทูนะครับแล้วก็เจอได้ทางทูนะครับแล้วก็ทางเพจนี้นะครับเรามีให้ชมทั้งสองช่องทางต่อจากคู่ที่เป็นต๋องกับไฟนะครับคู่ที่3ในโต๊ะนี้จะเป็นซันนี่เจอกับลูกพรหวันครับแชมป์เก่าแล้วก็คู่สุดท้ายของวันนี้ในโต๊ะที่1เป็นสีนินครับเจอกับชิมสิบป่ายนะครับตามโปรแกรมนะครับ
แก้ไขกันได้ดีลูกยืนอย่างนี้โฟนไม่เป็นรองครับแต้มอาจจะเป็นรองแต้มเป็นรองครับแต่ว่าก็มีลุ้นครับที่จะป้นได้ตามหลัง20แต้มแต่ถ้าได้ตบแดงลงเนี่ยมันมีลุ้นครับเห็นหรือเปล่าเห็นก็นิดนิดนี่เห็นเยอะนะถ้าจดมานี่เห็นเยอะครับเอาดำไปเก็บลูกหนึ่งนี่ช่วยได้เยอะครับเอาดำไปเก็บนี่ประกันเลยครับประกันว่ายังไงถึงดำแน่ก็ต่อให้โฟนตบกินสีเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นดำลูกสุดท้ายโอ้การลูกนี้เสร็จครับเพลงนี้กำลังจะเป็น 2-2 นะถ้าลงแต่อยู่ที่ว่าแทงแดงลงแล้วต้องกินสีต้องได้อย่างน้อยตอนนี้นำที่10ได้อย่างน้อยชมพูประกันจริงเสมอเอาเขียวนะได้เขียวก็จะเป็นดำ24ได้เขียวได้เหลืองขาดนะน่ามีปัญหาครับแกเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวมาครับกันนี่คู่3นะครับเท่านี้คู่2เป็นต๋องกับไฟแล้วคู่3ก็เป็นซันนี่เจอกับแชมป์เก่าครับนุกคอนหวานและปิดท้ายโต๊ะนี้ด้วยสีนินครับเจอกับชิมเกมนี้ไม่น่ามีปัญหาครับแต้มขาดเยอะแม่โฟนไปเปิดล่อๆแต่ทีเดียวแกเข้าเบรกก่อนแล้วมาบีบเกมช่วงท้ายนี่ดูจากการแทงแล้วถ้าอาจารย์ลมแกไม่เต้นมากเกินไปนี่โฟนไม่ได้เป็นต่อนะเพราะว่าด้วยประสบการณ์ด้วยวิธีการแทงอาจารย์ลมจะเป็นรองก็แค่ลูกศกแต่ดูจากแกสู้แดงลูกนั้นแล้วไล่กันมาครับ 2-2 ครับต่อครับเกมก็ยังสูสีนะครับสลับกันแต่ละเฟรมตอนนี้ใครขึ้นยิ่งเฟรมเหลือน้อยนะใครขึ้นนำก็ได้เปรียบเพราะดูจากการออกคิวแล้วก็กดดันทั้งคู่นะเพราะว่าเป็นเกมแรกและการแข่งขันเนี่ยในระบบแบบพบกันหมดเนี่ยมันก็บีบๆนะคือแพ้ชนะอย่างน้อยต้องมีเฟรมครับเฟรมมันต้องเบียดๆอ่ะเพราะมันจะส่งผลตอนช่วงท้ายนะครับ
กลับเห็นไหมแดงหน้าบุ๋มเนี่ยลุงตรินไม่ไปหลุดร่วมกันตั้งจุดที่บาทนี้นำสามหนึ่งจะไปแทงหรือเชื่อสะดุ้งเป็นไม่ได้หมดวี่โถกฟรีเกือบลงขาวยังไงครับเขียวช่วยหรือเปล่าโอ้โหนี่จะแทงมานี่บีบได้ดีนะดีไหมของฟรีจะมีแดงลูกที่2ตัดขวาถ้าจะโฉบแต่ปัญหามันคือว่ามันต้องหลบแดงนะนี่แกมองเนี่ยเนี่ยจะปั่นลูกนี้เลยก็บอยหรือไงผมดูไม่ออกเนี่ยนี่แกปั่นหนีนะอยู่ยังไงครับเอาละโฟนก็มีลุ้นนะแดงลูกที่2ตัดซ้ายครับแต่ต้องระวังหน่อยเพราะไม่ลงเนี่ยมันก็เกียมแต่ถ้าลงเนี่ยดำมันรอหรือจะโฉบปีสู้แล้วครับเนี่ยครับสู้แล้วครับลูกนี้มันต้องสู้ครับลงมันได้ดำน่าจะโฟนมันที่แทงก็บีบตัวเองเหมือนกันบีบทั้งคู่ครับดูจากการแทงแล้วลุงสุรินทร์ก็โอ้โหน้ำเงินตั้งจุดเป็น3ต้องขึ้น 2-1 แทงไม่ลงแต่แกดูไม่ออกนะเดี๋ยวแกกระตุกเดี๋ยวแกก็คืนชีพเนี่ยดูจากสีหน้าแกก็ดูเหมือนแกยังปากแกซีดๆนะเหมือนแกบีบลูกนี้มันคือแทงลงอย่างเดียวมันไม่ได้ดำนะครับเพราะขามันจะใกล้แดงมันจะบังดำงั้นถ้าแทงแดงลูกเนี้ยมันต้องขามันต้องเด้งสู้ลูกนี้ต้องเต็มตัวง่ายๆนะครับลูกนี้คือปัญหามันคือว่าถ้าเคาะลงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้สีชมพูเล่นหลุมกลางไม่ได้ดำบังแดงบังดำนะครับงั้นลูกนี้มันต้องแทงมันต้องใช้ power shot ซึ่งมันก็เลยเป็นลูกที่มันเสียดเนี่ยลุงสุรินทร์ก็อาจจะไม่กล้าแทงครับถ้าแทงลงเนี่ยลงอย่างเดียวเนี่ยไม่ยากเนี่ยครับไม่กล้าครับดูแล้วไม่กล้าหรือจะแทงแดงจริงเนี่ยมีแดงรุ่น2ตัดฟ้านะครับเช็ดไปเนี่ยมันเบียดดำลงได้นะครับถ้าโดนหนาหน่อยเข้าไปโดนชิ่งเนี่ยสู้ไหมเอาแล้วครับอย่างนี้ปักแล้วครับลงมามีดำรับครับเต็มตัวเลยไหมมันต้องเต็มแล้วครับเนี่ยมันต้องเต็มตัวครับเนี่ยแล้วจะแทงดีด้วยนะลงไม่ลงจะสู้ฟรีด้วยคือไม่ลงมาเนี่ยโฟนก็ยังทำอะไรไม่ถนัดเนี่ยโฟนได้สู้ก่อนนะเนี่ยไปลมเนี่ยแกแทงอยู่นะแกเหมือนเต้นนะแต่เวลาแกเอามาก็ดูไม่ออกดำตั้งจุดไม่ได้นะครับงั้นแกต้องดูให้ดีดำตั้งจุดไม่ได้เดี๋ยวดูครับว่ามันต้องใกล้ที่สุดนะมันต้องวางใกล้จุดที่สุดครับเพราะว่าตำแหน่งจุดตอนนี้มันทับหมดทับไหมชมพูชมพูมีจุดไหมตั้งได้ไหมครับการเปลือกตอนนี้เอามาร์กเกอร์ไปวัดครับถ้าตั้งไม่ได้ดำต้องมาอยู่ใกล้แดงดำต้องอยู่ใกล้แดงนะครับวางให้มันใกล้ที่สุดแล้วมันต้องเป็นแนวดิ่งนะครับแนวเดียวกันผ่านจุดน้ำตาลน้ำเงินชมพูดำนะครับเป็นแนวเดียวกันหมดเบรกครับอย่างนี้ยากเหมือนกันได้ไหมดำบังหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ชัดนะถ้าสู้ได้แต่ว่าเล่นได้ครับแต่เข้าเบรกยากหน่อยนะลูกนี้มันต้องเกี่ยวเนี่ยมันยากครับบีบเพราะว่าลูกมันบีบเอาละครับ
ครับไปตั้งที่น้ำเงินก่อนนะหรือชมพูก็ได้นะหลุมหลุมเดียวกับที่ตบแดงเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้มีโชคนะเกี่ยวนี่มีโชคครับเพราะว่าไม่งั้นมันวิ่งไปไหนก็ไม่รู้พอเกี่ยวแล้วมันทำงานเกี่ยวมันเกี่ยวแดงออกมาด้วยตอนนี้3แดงที่รอมันตั้งหมดครับจะมียากแค่แดงลูกติดดำเนี่ยโฟนออกแบบแต่ละช็อตแกก็มีแกออกเหมือนกับคู่ที่ออกคล้ายกันนะออกแล้วไม่รู้ว่าเออมันออกแบบมันแทงบิดต้องคู่อ่ะมันอาจจะเป็นเกมแรกครับมันไม่ใครอยากแพ้เข้าใจนะครับส่วนคุณต้นศักดิ์ตอนนี้ก็แอบส่องอยู่นะครับก็อย่าลืมว่าคุณต้นศักดิ์ครับบ่ายโมงครึ่งครับคุณต้นศักดิ์จะมาภาคคู่2คู่3วันนี้ต้องตักจะพาคู่ต๋องกับไฟแล้วก็คู่ของซันนี่กับลูกกรหวันครับส่วนผมจะมาภาคปีหนึ่งก็คู่สุดท้ายก็คือคู่ของสีนินกับชิมนะอันนี ครับพอดีไหมโอ้ยเนี่ยครับออกแบบรู้อย่างนี้ดูแบบแกออกแล้วแกไม่ได้กินเลยเนี่ยออกแบบมันก็เนี่ยรู้เลยครับว่าออกไม่สุดเพราะว่ามันมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะแทงอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นยากยังดูไม่ออกครับคู่นี้เพราะว่าอยู่ที่ใครคลายความกดดันได้ก่อนกันก็แทงไปแล้วบีบทั้งคู่เรียกว่าแทงพร้อมตะลุดแต่บทจะมาก็มาไม่ต้องคู่นะอยู่ที่ออกคิวไหลลื่นแค่ไหนโดนยังไงครับโอ้ยโดนแบบนี้โฟนไปตั้งเลยสิน้ำหนักคือถ้าอาการลมได้2ชุดเนี่ยแกเป็นต่อเลยนะแกแทงแดงหลุมกลางเนี่ยได้ชมพูเนี่ยมันเบี่ยงมากครับดูก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยชมพูไปหาแดงลูกใต้เขียวเนี่ยแล้วอยู่ที่น้ำหนักแล้วครับนี่แกมองเหมือนกับเอาดำเลยเหรออ้าวเอาดำเลยครับเอาดำมาเอาดำไปตั้งจุดชมพูอะเนี่ยถ้าลงสวยงามครับตามไปตั้งจุดชมพูเนี่ยครับโซนกันไม่ละเอียดครับเมื่อกี้เนี่ยจากได้เปรียบกลายเป็นเสียเปรียบครับโฟนตอนนี้อยู่ที่ลมสลิงครับเลือกกระทำตกแดงกินสีก็ได้หรือตบแดงลงแล้วเอาชมพูไปเก็บขาวไว้หลังดำเป็นต่อปี๊บนึงครับอย่างเนี้ยถ้าแกไม่เสี่ยงแกแทงชมพูแล้วขาวไว้หลังดำเป็นต่อเยอะนะหรือเพราะตำแหน่งอันนี้อยู่ที่ผู้เล่นครับมั่นใจไหมแทงชมพูโต๊ะเอาขาวไปไว้หลังดำต่อเยอะนะอย่างเงี้ยมันไม่พอครับคือขาวนะเขียวมันบังนะผมว่าทางมันบังอยู่พอหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะมุมนี้ผมไม่เห็นแต่ลูกเมื่อสักครู่ถ้าแกแทงชมพูไปติดชิ่งแล้วขาวไว้หลังดำเนี่ยเราให้แก้สนุกเนี่ยโอ้โหได้เปรียบเยอะใครได้เฟรมนี้ก็เป็นต่อครับเพราะว่ามันจะแทงง่ายขึ้นพอ 3-2 ปุ๊บเนี่ยคู่ต้องไล่3เท่าแล้วก็ขึ้นเป็น 4-2 นี่จบงั้นเฟรม
แต่ละเฟรมมีค่าหมดครับโดยเพราะยิ่งเหลือน้อยเท่าไหร่นี่มันเท่ากับเหมือนแข่ง3ใน5นะครับจาก5ใน9เนี่ยจำนวนเฟรมมันน้อยลงอ้าวครับตรงนี้แก้ไขดีแค่โฟนเขาไปแทงกันแดงเขาไปแทงน้ำหนักแล้วนะขาวมันไปหัวมันก็เลยแตกออกมาให้ตบแก้ให้ดีครับเพราะรูปมันลอยหมดนะก็ถือว่ามีโชคนะครับลูกนี้โดนแล้วอยู่แบบนี้ตัวก็ต้องกันให้ดีครับกันดีๆเป็นต่อเข้าไหมนี่มันโผล่ครับถ้าเข้าเป็นต่อครับแต้มนำ13แต้มแดงๆเอาดำเอาไปเตะน้ำปานก็ได้นะเดี๋ยวน้ำปานไปเก็บชิ่งได้แหมแต่ก็บิดเห็นหรือเปล่าทำได้ดีครับตรงนี้ถ้าไม่เห็นแดงจะได้เปรียบถ้าเห็นแดงได้เปรียบมันอยู่ที่ว่าเห็นแดงหรือเปล่าถ้าไม่เห็นโฟนต้องแก้ชิ่งอยู่ยังไงครับโอ้ยอยู่อย่างนี้โอ้ยโชคดีนะเนี่ยคือมันโดนจมูกแล้วเหยินออกมาไม่ตายครับแม่ถ้ามันเด้งนี่เดียวตายแต่ถ้าเรื่องทางขาวเนี่ยลุงสุรินทร์เป็นต่อครับแม่โฟนวันนี้ก็ออกไม่สุดทางขาวจะดีครับเนี่ยทางขาวแกดีมากอ่ะดูนี่ครับเนี่ยแกกันลูกนี้ดูดิครับเข้ามาสนุกเลยเนี่ยครับแก้ยากครับลูกนี้ต้องดูนะเพราะว่าชิ้นเดียวมันก็ผ่านยากนะครับเนี่ยโอ้โหช็อตนี้ชนะเลยครับแทงแดงลูกนี้แล้วเข้ามาอยู่หลังชมพูถึงชนะครับเนี่ยมันไปยากนะดูจากทางที่มันจะไปเนี่ยโอ้ยากยากสองมันต้องเดี๋ยวนะครับด้านข้างเนี่ยมันยากครับเนี่ยมีแทงแบบลองๆไปครับดูทางขาวครับดอมเสียสี่มาดูครับเอาเองไหมอ้าวไปนั่งสิพี่จะตบเอาละครับนี่จริงๆลูกนี้ให้แก้ใหม่ก็ได้นะแต่ลมสุริยะจะมั่นใจเนี่ยโอ้โหผมไม่แน่ใจว่าทำไมพี่ลมไม่ให้แก้ใหม่มันแก้ยากมากไม่ผมงงมากนะไปกินให้ก่อนแปลกที่ผมงงมากว่าทำไมไม่แก้แล้วมันโอ้แกไปมั่นใจเลยขนาดนั้นแล้วก็แกแกลงโอ้โหเหลือเชื่อนะครับเมื่อกี้เหลือเชื่อครับลูกเมื่อกี้ได้ไม่ต่ำกว่า 3-4 ทีอ่ะมันยากมากโอ้โหโอ้แล้วแกแทงเองเลยเหลือเชื่อครับช็อตเมื่อสักครู่ลูกสุรินทร์อยู่ที่โฟนครับเนี่ยใครได้ก่อนได้เปรียบครับบอกได้เลยว่าได้ก่อนได้เปรียบเพราะว่ามัน3ฟองเนี่ยเฟรมหน้าเนี่ยคนนึง3เท่าเก๋คนนึง4 2มันคนละเรื่องครับหนังคนละม้วนแต่เป็น19ต้องการถึงชมพูนะการชมพูนะครับต้องการถึงชมพูแต้มมันขึ้นช้าไปนะฮะเดี๋ยวแต้มน่าจะนะครับสีน้ำเงินครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ13เองอ่ะเก
เดี๋ยวไปชมพูลงไปลงไปเป็นต่อชิงเสมอต้องเคาะลงก่อนนะอย่างรับประกันชิงเสมออ่ะอย่างนี้ประกันครับประกันมาครับได้ดำสองครั้งพูดทีไรไม่เคยลงทีอ่ะเนี่ยพูดทีไรไม่เคยลงแล้วครับรับประกันได้ไม่อยากพูดดูว่าจะพูดไปก็ไม่ลงอะลำลงก็จริงกันอีกครั้งครับเนี่ยดูว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ยากครับแต่ว่าแทงไม่ลงโฟนโน้ตโฟนตกปันนี่ตัวนี้หน่อยเพราะว่ามันเป็นลูกสำคัญครับบางทีเนี่ยไปกลับเยอะครับเฟรมนี้เนี่ยมันเป็นบิ๊กเฟรมนะเพราะว่ามันเป็นคือว่าไปกลับ2เฟรมโอ้แทงชมพูดีนะแต่ว่าดำไม่ค่อยปานีตดำมันต้องใช้ความปานีตมากกว่านี้ครับอย่างน้อยแทงไม่ลงเนี่ยต้องไม่ตายครับต้องเผื่อช็อตนี้ไว้ด้วยคนเปิดคนใหญ่คนเปิดก็จะได้เปรียบหน่อยนะถ้าแบ่งเหลี่ยมดีๆคนเปิดได้เปรียบนะแบ่งครึ่งให้ดีครับนี่แกเปิดน้ำหนักนี่ไม่ถือว่าดีนะแกบอกถึงอาการเต้นนะถ้าไม่เต้นเนี่ยเปิดดีอยู่ไม่เห็นครับเลยว่าอันนี้สู้ฟรีนะครับบางกว่าไม่ตายแต่ดูละกู้นี้มันออกได้ทุกหน้าครับเพราะว่าบีบทั้งคู่แทงใบบีบทั้งคู่ดูจากการแทงแล้วโคนก็บีบพิลมก็บีบบางกว่าอยู่ยังไงครับพอทนครับอย่างนี้เช็ดฟรีเช็ดได้ครับลูกนี้บางกว่าก็ไม่ตายบางกว่ากันดีแต่เช็ดลูกนี้ต้องระวังนะครับขาวจริงๆถ้าไม่เสี่ยงเลือกกันก็ดีกว่าแต่แล้วแต่ชอบนะตัดสินใจอยู่ที่นักกีฬาก็ชอบก็เล่นมีแต่บ้างกว่าลูกนี้ยากกว่ากลางอีกนะที่สู้ก่อนหน้าหัวจิตหัวใจครับที่จะทำให้ชนะกันดีครับกันดีครับเลือกกันใช่แกโฟโล่นู้นแต่จะเอาเสียวเหมือนกันนะถ้าไม่ดีลูกเนี่ยมันลงเนี่ยขามันพุ่งได้มันหน้าว่างหลังแซงอันนี้ถือว่ากันดีนะแต่ลมสลินเขามือเป็นเลียดนะมือเป็นเลียดได้เปรียบนะครับลูกทางดีทีไล่ดีนะอยู่ที่น้ำหนักครับอย่างนี้มันทนไม่ไหวนะครับอย่างนี้มันต้องเสียบอย่างนี้มาต้องเสียบประสานเดียวครับเดินขาวอย่างนี้เดินขาวนะครับมาติดชิ่งได้นะครับเด้งสองชิ่งอ่ะถ้าตายก็ตายดำลูกที่วิ่งได้แหละแต่ขาวต้องฟอลโล่มาเน้นเก็บชิ่งเนี่ยต้องเน้นเก็บชิ่งครับแหนกมันเก็บเยอะไปโหมันไปโกลนาครับลูกนี้ก็ต้องระวังนะครับเช็ดเนี่ยแต่เหลี่ยมนี้ขาวถ้าหนามีสิทธิ์เปลี่ยนถึง1นะแต่ถ้าบางไม่เปลี่ยนลูกที่จะแทงต้องแทงไซส์ยึดหลบเปลี่ยนหลุมบีบเยอะครับโคนแทงแล้วบีบเห็นชัดเลยว่าแทงแล้วลูกดำเมื่อกี้บีบทั้งคู่
เนี่ยอยู่ที่ใครจะนิ่งกว่ากันครับโอ้โหสุดท้ายครับนี่หัวจิตหัวใจครับขึ้นนำครับ 3-2 เอาครับขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนครับอินเดนแอร์นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสัตว์ผู้บริชั่นสำคัญนะครับสมาคมกีฬาเลี้ยงแห่งประเทศไทยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นการย้ำปลอดสินเขตจำกัดมหาชนธนาคารโอชิเคนพระรามสามนะครับไมค์ยูเซนนะครับยูสโนเกอร์นะครับที่ได้ลิขสิทธิ์ในการไลฟ์สดตอนนี้ความกดดันเนี่ยแน่นอนครับอยู่ที่โฟนคือมัน 3-2 มันเป็น 3-2 ที่ใหญ่มากครับเพราะว่าอีกคนตีเสมออีกคนหนึ่งขึ้นแท่นนั้นเฟรม6เนี่ยมันเป็นเฟรมที่บีหัวใจครับโอ้แล้วโฟนเมื่อกี้ได้สู้ก่อนแล้วไม่ลงมาเตะน้ำเงินโฟนต้องรวบรวมสมาธิใหม่ครับพี่ลมเขาก็เต้นรออยู่แล้วนะแต่โฟนก็ไปเต้นตามแต่ถ้าได้ 4-2 เนี่ยดูแล้วจบครับถ้าพี่ลมขึ้น 4-2 เนี่ยดูแล้วชัยชนะที่ลมน่าจะมีมากกว่าโฟนถ้าจะกดดันอาจารย์ลมก็ต้องยื้อเฟรมนี้ให้ได้ครับไล่มา3เท่าเนี่ยแล้วไปบีบเป็นที่7น่าทำดีแล้วนะโฟนเมื่อสักครู่พลาดแค่ต่ำโอ้โหฟรีบอลไหมมีบอลหรือเปล่าให้แทงใหม่ก็ได้นะทีมเพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมบางครับที่อาจารย์ลมจะแทงอ่ะมันแกปั่นแล้วมันก็เลยมิดต้องดูให้ดีนะครับสำคัญมากๆวันนี้แจ็คแข่งบ่ายโมงครึ่งครับโต๊ะ3ดูได้ทุกโต๊ะนะฮะสามารถรับชมได้ทุกโต๊ะนะครับรายการนี้อยู่สนุกเกอร์ตัดแบบเต็มอิ่มครับทั้ง4โต๊ะดีนะขาวถ้าเปลี่ยนเนี่ยพี่ลมแทงง่ายอย่างนี้ยากครับยากมันมีแม่ลูกนี่จะแทงบางกว่ายากนะ
ส่วนใหญ่มันจะหนาผมกูโอ้โหโชคช่วยครับอันนี้มันไปกลับเยอะครับระหว่างเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนคือถ้าชมพูเปลี่ยนเนี่ยโกนก็ได้เฟรมครับแต่อย่างเงี้ยพี่ลมได้เพราะมันได้ตบเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ชมพูเปลี่ยนเนี่ยมันเสีย6แล้วแดงมันปั้งสนุกเกอร์บางทีมันดวงตรงเนี้ยครับแพ้ชนะความกดดันแดงหลุมกลางแต่ที่เขามองเนี่ยเขาจะมองว่าขาวเพราะว่ามันมีดำดำมันก็เล่นได้จะวนไหมเพราะว่าชมพูเนี่ยหลุมกลางมันโดนบังสองลูกเลยครับหลุมกลางซ้ายกับขวามันโดนบังนั้นมันก็เลยเป็นโจทย์ที่เขาต้องแก้ไขแล้วถ้าจะเล่นดำเนี่ยน้ำหนักถ้าจะกินดำหรือมุมขวาเนี่ยมันต้องพอดีนะครับเลยเปลี่ยนลูกเล่นเลยครับเนี่ยเลือกลูกนี้ครับทางกว้างไม่ลงไม่เป็นไรลงไปกินสีด้านล่างก่อนเนี่ยจะออกแบบกล้าๆกลัวๆนะครับแต่จะลงเวลาแกแทงแบบมั่นใจเนี่ยบอกแล้วเฟรมที่5เนี่ยสำคัญมันเป็นจุดเปลี่ยนแล้วเฟรมนี้ก็ถือว่าแต่ก็ยังมีแดง2ลูกครับโปนก็ยังมีลุ้นนะเพราะว่ามันมีแดง2ลูกครับพี่อยู่ที่อาการลมครับเนี่ยตั้งกินแดงโอ้ยแกถอยมาอยู่ยังไงเนี่ยโอ้ให้ตายเนี่ยมันเหลือเชื่อมากถอยมาติดแดงโอ้โหลูกนี้ถอยไม่ได้แดงข้างชมพูเล่นได้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนเล่นไม่ได้นะโอ้แกถอยอะไรดีขนาดนั้นครับเนี่ยเหลือเชื่อครับลูกนี้ถอยมาแล้วไม่ได้กินเดี๋ยวเชื่อครับพื้นที่กว้างมากครับหกแดงลูกตามโปรแกรมเดิมคือ5-10กันยานะแต่ว่าอันนี้อยู่ที่สมาคมนะครับเพราะว่าด้วยเวลาด้วยอะไรต่างผมไม่ได้แต่งนะแต่ตามเวลาเดิมเนี่ยโปรแกรมตามปฏิทินโลกเนี่ยของสมาคมสนุกโลกคือ5ครับทุกคนเนี่ยมีกันแล้วครับปั่นขาวแล้วสีชิ่งดีไหมมันไปหลังเหลืองได้นะลูกเนี่ยประมาณนี้3ครับโดนไหมโอ้โหแกบิดทั้งตัวเนี่ยถ้ามันเกี่ยวบางๆอ่ะโบนต้องตั้งสมาธิให้ดีครับคือเฟรมเนี่ยมันต้องรักยิ่งชีพเลยครับเพราะว่ามันเป็นเฟรมสำคัญ3เท่ากับตามหลัง2-4คนละเรื่องนะ3เท่าก็ยังกดดันแต่ถ้า2-4ความกดดันอยู่ที่ตัวเองครับนี่ครับเขาเป็นต่อต้อง2-1นะโดนมาสักเกมที่แล้วโอ้แล้วโอ้โหมันช่วยไหมมันทะลุหรือเปล่าเอาแล้วครับโอ้โหมันรอดช่องสิงคโปร์ครับลูกนี้จริงๆถ้ากล้าๆหน่อยแดงข้างขึ้นติดแดงเนี่ยแทงเคาะมันเลยครับเอาหรือเปล่าถ้ากล้านะบ่อยได้ก็แต่อยู่ที่กล้าหรือเปล่าชั่วโมงนี้มันอยู่ที่หัวใจถ้าหัวใจมันเรียกร้องก็ต้องทำถ้าหัวใจมันเต้นก็เอาแน่ๆไว้ก่อนหัวใจมันกลัวครับนี่โอ้ยแทงลูกนี้ถ้าเป็นภาพฟุตบอลของหน้าห่างก็ลูกนี้มันพุ่งโผล่พุ่งโผล่มั้ยบีบครับเกมนี้โอ้โหมันบีบหัวใจทั้งคู่
โดยเฉพาะคนที่ตามหลังเอาแล้วครับไม่อยากโกนเฟรม3ที่ขึ้นนำ 2-1 แทงดำไม่ลงเกือบไปนะถ้าลมปุรินไม่มีอะไรนะมีบางกว่าน้อยกว่าใจสักค่อยๆไปครับแต้มสถานการณ์แบบนี้มันต้องแต้มนำแล้วชิงความได้เปรียบวิ่งมาอยู่ยังไงครับเนี่ยถ้าเหลือแดงลูกเดียวครับวางสนุกได้นะเอาปั่นเอาแดงมาเอาแดงมาคู่กันแล้วขาวไปอยู่นู่นน่ะเงินเขียวอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นต่อเยอะเนี่ยเป็นต่อกระบุงเลยน่าลงต้องตีมือเลยครับเพราะคือเพราะเลยแล้วมันเป็นชิ่งเดียวมันแก้ยากครับแดงที่มันติดเนี่ยมันเหมือนกับชิ่งเดียวแก้2ชิ่งถ้าจะเข้าชิ่ง3ก็คือแดงลูกซ้ายสุดนะครับแต่แดงดูอยู่หลังดำยากครับเนี่ยต้องแก้ชิ่งนี้ครับมันมีชิ่งที่3รับโดนพอดีครับสวยงามอะแต่โฟนก็ได้ลุ้นครับลูกนี้ลงเป็นต่อเยอะแต่ถ้าไม่ลงก็เป็นลมครับลงเป็นต่อเยอะครับตบดำลงระหว่างโฟนก็ต้องเล่นพยายามลดความกดดันตัวเองก็คือต้องค่อยๆไปนำ17ลูกเนี่ยอันตรายนะถ้าสู้เนี่ยแต่อยู่ที่ผู้เล่นครับถ้าเขามั่นใจเขาก็สู้แต่ถ้าไม่ลงก็ม้วยนะไม่ลงก็โอกาสก็เป็นของอาจารย์ลุกเจอแต่ดูการตั้งขาวน่าจะเอาแล้วล่ะเนี่ยเพราะว่าเขาเอาขาวมาใกล้จริงน่าจะสู้ครับหรือจะสู้แบบไหนเคาะลงไหมหรือว่าจะแทงแบบยังไงโอ้สวยงามครับทุกทีต้องชมกับผู้ที่หัวใจดำลงยังไม่ขาดนะครับต้องได้เหลืองได้เหลืองขาดแล้วโอ้โหเอาแล้วครับดูจากการออกคิวเริ่มออกคิวแน่นขึ้นไม่เหมือนเฟรมที่แล้วนะแบบกล้าๆกลัวอ้าวจะสนุกเกินหรือเปล่าวางขาดครับไม่มีปัญหาครับเฟรมที่6กำลังจะเป็น33โอ้แทงช็อตนี้ถือว่าแทงสวยโดยเพราะลูกที่แกวางเป็นต่อเลยครับทำให้เป็นต่อแต่พี่ลงก็แก้ไขดีนะแต่ว่าต้องชมครับว่าโฟนเขาลูกที่แก้โดนแล้วก็แทงแดง2ลูกหายเนี่ยสุดยอดครับเอาละครับ33ครับ
เฟรมที่7มันก็บีบเข้าไปทั้งคู่ครับแต่สกอร์เยอะอย่างเงี้ยดีครับใครแพ้ชนะมันมีสกอร์ไว้บวกพ่วงท้ายๆครับคือถ้าแพ้4 5ก็ไม่เสียหายถ้าชนะก็เป็นตกอย่างน้อยก็ชนะคู่ต่อสู้โฉบปีได้นะลูกเนี้ยแดงขวาสุดเนี่ยพอมันตลบหลบแดงลูกที่อยู่ใกล้กุดดักนั่นแหละครับเลือกได้ครับลูกเนี้ยโฉบปีเนี่ยหนีอย่างเดียวว่าหนีขาวไปก่อนนี่แกเน้นหนีหรือเปล่าอ่ะโอนมาดูบ้างปล่อยได้ไหมแต่ถ้าปล่อยได้ก็ได้เล่นแต่ถ้ายากก็ต้องเล่นแดงลูกบนถ้ายากต้องเล่นแดงลูกบนนะครับ7ปีแต่ก็ไม่ฟรีนะแดงนั้นโดนมันอาจจะโดนดำแต่ถ้าไม่มั่นใจก็แดงขวาสุดไปก่อนครับแกเอาแล้วนะแดงลูกบนเอาแกโชว์ไม่แน่ใจครับแนวแกนะครับเนี่ยครับระวังเยอะมันดำนะมันเตะดำครับมันชัดเจนนะครับที่พิลมเพราะแดงกลางไหมสีน้ำเงินหรือจะสู้หลุมล่างขวาดูครับรุ่นใหญ่ใบกระพริบเนี่ยแกแทงแล้วหรือจะเช่นหลุมกลางก็ได้นะกลางขวาไม่ลงไม่ปานเพราะขาวไปด้านล่างครับลูกมามันมีสิบเพาะเลยครับรุ่นนี้น้ำหนักและทิศทางสวยงามครับนี่ครับสู้ฟรีครับแอบสู้มาแบบนี้เรียบเรียบง่ายๆครับแต่ค่อยๆมาน้ำเงินครับเต็มตัวปักเลยครับลงได้ลุ้นครับแดงรออยู่แล้วเน้นลงอย่างเดียวลงนี่ได้เข้าเบรกเนี่ยครับเน้นลงอย่างเดียวครับมันรอหมดครับแม่โกนแดงด้วยกันมันเตะมันเตะแน่ๆเนี่ยแทงแดงครับดูครับว่าจะหยุดกินชมพูหรือจะเดินกินดำได้หมดครับมันเหมือนชมพูดำรักเลยด้วยสถานการณ์แบบนี้ครับต้องค่อยๆครับค่อยๆเก็บค่อยๆแทงครับแกสู้แดงว่างสวยครับทิ้งน้ำหนักมันกินพอดีนี่แล้วก็กล้าแทงชมทั้งกูเลยสวยเลยครับหรือเล็กหน้ากว้างเลือกหน้ากว้างครับขอบนี้ก็แดงไปตั้งที่ตำเงินก็ได้นะครับตรงนี้มันรับหมดครับเป็นปูดำรับหมดหุ้ยบางกว่าหรือเปล่าโอ้โหนี่ครับดูแต่สะดุ้งแบบไม่มีเหตุผลนะโอ้ลูกอย่างนี้แกแทงมีสะดุ้งครับอ่ะอยู่ที่โฟนครับท้ายนี้12แต้มไม่เยอะทำได้หรือเปล่าแรงเกินครับพี่ดูเลยครับโอ้โหแข่งทุกทีไปโดนด่าไม่ได้เป็นต่อนะครับจะมีสู้ได้ก็เพราะน้ำปานหรือการแต่ก็ไม่น่าเลยเพราะมันกัดลูกนี้เสียดายเป็นโอกาสมันไปโดนไม่ดีครับไปโดนเช็คมาสามต่อห้าเนี่ยครับเก็บครับเรือมาเก็บมีแดงลูกซ้ายสุดก็ปาดหน้ากันดีไม่ได้โอกาสทั้งคู่นะ
าจารย์ลุงก็เป็นลูกแดงนี่มันจะเข้าเบรกไหมนี่ก็อาจจะขาดโกนก็แทงแดงแล้วไม่ได้กินสีอุ้ยแกบิดไปไหนเนี่ยโอ้โหพุ้ยแกเวลาเกิดตื่นเต้นขึ้นมาฮะแต่แกไม่ตายสนิทนะลูกเนี้ยไม่ตายสนิทมันยากอยู่ครับลงเหมือนกันครับบีบเหมือนกันแม่ต่างคนต่างบีบครับแต่อย่างเงี้ยดูแล้วลงกุลินได้เปรียบเยอะครับไม้นี้แม่โกนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาแทงภายใต้กับกดดันนี่แกแทงพอกันครับคู่นี้อยู่ที่ใครจะนิ่งกว่าก่อนกันสีเยอะครับลูกนี้มีให้เลือกแม่มันก็ยังตักๆหน่อยลูกนี้แทงชมพูนี่มันต้องออกแน่นๆนะครับมันถึงจะได้กินแดงข้างดำคือลงไปนี่มันได้กินแดงข้างดำเป็นต่อใช่ครับไม้นี้เนี่ยมันต้องกล้าแทงครับถ้ามันฉีกมาอาจจะกินแดงลูกบนนะขามันฉีกนะลูกนี้เนี่ยมันฉีกครับมาไล่แดงด้านบนยื้อจะเล่นหลุมกลางได้ไหมพอหรือเปล่าเป็นปูบังเนี่ยถ้าเป็นปูบังก็เล่นลูกบนลูกบนก็ไม่ง่ายแต่ก็ต้องสู้ครับลงเป็นต่อเยอะอยู่ยังไงครับสกิดโอ้โหโชคช่วยครับทีนี้แดงข้างดำเห็นหรือเปล่าถ้าเห็นไม้นี้โปนนิ่งๆออกได้มีโอกาสนะครับแดงยืนอย่างนี้สียืนแบบนี้ป้นได้ครับ18แต้มไม่เยอะนะครับไม้นี้อยู่ที่ว่ากล้าออกคิวหรือเปล่าเพราะดูแทงแล้วยังจะกล้ากลัวเอาละครับเริ่มสร้างความมั่นใจครับออกแน่นๆแม่แต่ขามันวิ่งแรงไปหน่อยมันต้องการที่จะไปกินแดงลูกล่างแต่ขามันล้นครับเนี่ยมันล้นพอมันล้นแล้วมาดูครับว่าถ้าจะถอยหรือจะเดินหน้านิดๆตบแดงมันต้องได้แดงหลุมล่างซ้ายนะครับพักเหลืองไหมเนี่ยครับสวยงามครับสอดคิวพอดีสอดคิวได้พอดีเนี่ยเขาวางไว้พอดีเอาครับดูออดายครับลูกนี้ลงมีโอกาสป้นอยู่ที่ลงหรือเปล่าเนี่ยบอกแล้วครับมันมีใจสั่ง โอ้โหลูกอย่างนี้ครับสนุกเกอร์งั้นมือระดับนี้ยังมีใจสั่นงั้นคืองั้นเวลาเราแทงไม่ลงอย่าไปซีเรียสครับเพราะมือรุ่นนี้ยังมีเต้นเลยครับลูกอย่างนี้หลุดได้มืออย่างเราไม่ต้องพูดถึงครับพร้อมจะหลุดทุกเมื่อโอ้โหโฟนนี่บ่งบอกนะครับการแทงลูกอย่างนี้คือรู้เลยครับว่ามันอยู่ที่เตะดำช่วยไหม อยู่ไหมไม่อยู่ครับดูว่าหลังชมพูแม่เวลามันบีบนี่มันใครก็ช่วยไม่ได้มันที่ตัวเองเลยครับตัวเองต้องไม่ครับที่จะช่วยได้นะวางประนุกก่อนมาช่วยไหมมันแรงไปหรือเปล่ามันแรงไปครับนี่ครับประจันลุงก็พยายามจะบีบลูกนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเช็ดนะเนี่ยฝังไว้ดีกว่าแต่ผมดูแล้วเขาจะเช็ดแล้วล่ะดูจากการเดินข่าวเนี่ยเช็ดแล้วครับ
ขาวอยู่ยังไงเอาครับวิ่งทางกว้างเอาแล้วครับมีลุ้นครับอยู่ที่หัวจิตหัวใจครับเหลืองต่อเหลืองเหลืองแล้วก็เหลืองครับต้องการถึงตอนนี้ติดต้องการถึงชมพูครับดำไม่ต้องยุ่งเกี่ยวลูกอย่างนี้เป็นต่อเนี่ยครับมือแผ่นจะไม่ลงมีอย่างเดียวคือเต้นเนี่ยครับจะไม่ลงไปอย่างคือเต้นครับบอกได้เลยครับว่าจะไม่ลงไปยังโชคดีนะโอ้โหลูกนี้เก็บเต้นนะโอ้โหระดับนี้ลูกตั้งจุดอย่างนี้เนี่ยครับอย่าบอกเลยว่าจะไม่ลงคือเต้นครับแต่โชคดีตรงที่มันบรรลุนี่แหละอ่ะสองชิ่งได้ไหมออกด้านข้างซ้ายแล้วมาด้านขวาปั่นสามชิ่งยากนะครับชมพูน่าจะบังถ้าสามชิ่งชมพูน่าจะบังทางถ้าสองชิ่งก็คือชิ่งซ้ายประมาณเกือบถึงหลุมอ่ะแล้วมันจะมาเด้งชิ่งขวาโดนสามชิ่งชมพูบังนะทางขามันบังทางจบวนบังบังสามชิ้นครับเนี่ยสองชิ้นครับอุ้ยเอาครับอยู่ยังไงครับดูออดายมีโชคไหมโอ้ยมีโชคเหมือนกันดูสิครับเนี่ยถ้ามันต่อลุ้นกลางเนี่ยแม่โฟนก็บอกน่าเสียดายนะเหลืองตั้งจุดยังไม่ลงมันเป็นลูกน็อกเลยครับแล้วแทงผิดเยอะด้วยนอกจากไม่ลงแล้วขาวไม่ได้ด้วยทำอะไรครับเนี่ยโอ้โหวิชาใหม่เขียวช่วยไหมถ้าเขียวไม่ช่วยก็ม้วยครับลูกนี้เดินลงอย่างเดียวครับนำอยู่9ได้เหลืองได้เขียวนี่ขาดเลยนะมีสู้เลยครับโอ้โหโฟนตลอดถอดนี่ไม่เป็นต่อเลยนะแกปาดหน้าแกนี่ก็เต้นไม่เลิกครับอ้าวจมูกเปลี่ยนซะอย่างนั้นโอ้โหดูครับพี่ลบตอนนี้มันดูใครเต้นมากกันกิ๊กยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวกิ๊กเล่นคู่ต่อไปครับโต๊ะ4บ่ายโมงครึ่งนะกันดีครับโอ้เฟรมนี่มันชิงเนี่ยแก้ยากครับมันลูกเดียวอ่ะคือชิงเดียวเนี่ยมันไม่โดนแล้วมันไม่โดนเลยนะแต่สูตรมันง่ายครับมันใกล้ๆจุดดำเนี่ยมันก่อนถึงจมูกครับแก้ดีๆไซส์หน่อยก่อนถึงหลุมอ่ะลูกเนี่ยมันก่อนถึงหลุมอ่ะปั่นไซส์ดีๆโดนบางๆอย่างนี้ถึงไหมไม่เห็นครับเอาล่ะครับสู้แล้วครับเนี่ยมันก็ยังไม่ง่ายนะมีอะไรช่วยหรือเปล่าพอดีเลยครับอย่างนี้เอาละครับแม่โฟนสู้ลูกยากนะแต่บางครั้งมันก็ต้องสู้ครับเพราะบางทีมันแทงไม่ออกมันก็ต้องฝืนบางกว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าพอดีเนี่ยพอดีเลยเช็ดธรรมดาเนี่ยขาวมันขึ้นงั้นมันต้องออกสกรูครับเด้งเพื่อกินเขียวออกแน่นๆนะกินพอดีเลยครับเยอะเลยนะลูกแม่กินพอดีครับอย่างเงี้ยเจ๊ะแล้วโอ้โฟนพลาดโอกาสเต้นทั้งคู่ครับแต่สุดท้ายแล้วโฟนตั้งง่ายกว่าเนี่ยครับน้ำเงิน
เนื้อหนังมีปัญหาครับเพราะว่ามันไม่มีโป้เนี่ยน่าเสียดายครับเพราะว่าที่เขาแทงเหลืองเนี่ยไม่ลงลูกไม่ได้ยากเลยเอาละครับขึ้นแท่นครับลงโคลินครับ 4-3 ครับโอ้โหคู่นี้มันอยู่ที่ว่าใครบีบน้อยออกกันเท่านั้นเองลงไม่มีแผ่วครับใช่ครับการลงแกเต้นก็จริงนะแต่เวลาแกมาเนี่ยลูกขับขันเนี่ยแน่ขอบต้องที่ว่าก็เพราะว่าโฟนเองก็ได้ลูกตั้งสองครั้งครับแทงไม่ไปแล้วมาสู้เหลืองลูกเมื่อสักครู่นี้ก็มันก็ถามว่าน่าสู้ไหมมันก็น่าสู้ครับพอลงไปก็กินเขียวแต่มันไม่ลงแล้วบังเอิญเหลืองมันมาตายมันก็ช่วยไม่ได้เบรกหรือเปล่าครับเพราะว่าเวลามันจะเข้าสู่การไลฟ์สดของครูนะเนี่ยครับมันเหลืออีกแค่ครึ่งชั่วโมงอาจจะเบรกนะครับคู่นี้เพราะว่าครูจะถ่ายทอดสดคู่ต๋องจิกชอยคือกับไฟน์คนตกบ่ายคนครึ่งครับเบรกนะครับดูนะเนี่ยครับเบรกนะครับเอาละครับเราพักกันแล้วเดี๋ยวเรามาชมคู่ระหว่างต๋องกับไฟนะครับในเวลา 13:30 ตอนนี้เขาเบรกก่อนครับเขากลัวว่าเขาตั้งทีมงานทูเขาต้องตั้งกล้องนะครับแล้วเดี๋ยวคู่นี้อาจจะไปแข่งโต๊ะที่ว่างนะรอโต๊ะที่ว่างแต่ไม่รู้จะว่างตอนไหนนะครับอ่ะเราพักกันสักครู่ครับจะพบกับนะครับรองแชมป์ประเทศไทยปี56รองแชมป์6แดงปี57และ63นะครับแล้วก็เป็นแชมป์รายการสะสมคะแนนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาแล้วนะครับ3ปีซ้อนตั้งแต่ปี2563ถึง2565กฤษณะเลิศสัตยาธรหัวหน้าสงขลาสำหรับผู้ตัดสินได้แก่นาวาตรีนรงค์ยิ้มย้ำจากสมาคมกีฬาประเทศไทยในโต๊ะแข่งขันที่3ครับผู้ตัดสินจากสมาคมนะครับบุญเลิศเพชรสุราษฎร์เป็นการแข่งขันของกลุ่ม H ครับนักกีฬาที่เข้าสู่การแข่งขันรอบ32คนในการแข่งขัน6แดงประเทศไทยเป็นครั้งแรกแมนจินดาหรือวันลบเนียมนุษย์จะพบกับแชมป์เยาวชนประเทศไทย2สมัยนะครับปี2539และ2540นะครับเป็นแชมป์6แดงประเทศไทยปี2552และแชมป์ประเทศไทยปี2553อเนกนาแสงเงินหรือแซกโซโฟนในโต๊ะแข่งขันที่2ครับผู้ตัดสินเป็นธนกฤตช่วงๆนะครับเป็นการแข่งขันของกลุ่ม F ครับระหว่างนักกีฬาที่เคยเข้ารอบ8คนในการแข่งขันที่จังหวัดตรังมาแล้วนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เข้าสู่รอบ32คนที่สาชนาลั่นนะครับในการแข่งขันพรมแดงชิงแชมป์ประเทศไทยออฟขนมหรือพานุเทพชนะจะลงแข่งขันกับนักกีฬาที่เคยเป็นรองแชมป์เยาวชนเอเชียมาแล้วนะครับเคยเป็นแชมป์เยาวชนเอเชียและเคยเข้ารอบ8คนในการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลกมาแล้วเป็นแชมป์ประเทศไทยปี2555แมนเมืองสมุทรหรือประมวลจันทัศน์ครับสำหรับโต๊ะแข่งขันที่1เป็นการแข่งขันของกลุ่ม E นะครับกรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาบอลแห่งประเทศไทยคุณวัชราสุชาติกาในกีฬาคนแรกครับเป็นเจ้าของแชมป์เยาวชนประเทศไทย2สมัยนะครับเคยเข้ารอบ8คนในการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลกมาแล้วที่ประเทศจีนและเคยเข้ารอบ4คนในการแข่งขันเอเชียโอเชียคิวสกูลรายการที่2มาแล้วที่กรุงเทพในปีนี้โคนเนวาดาหรือณรงค์เดชตาขันทอง
จะพบกับเจ้าของแชมป์ประเทศไทย5สมัยและแชมป์เอเชีย2สมัยนะครับเป็นอดีตรองแชมป์สมัครเล่นโลกด้วยนะครับเคยเข้ารอบ8คนในรายการที่6ที่จังหวัดชลบุรีรายการที่แล้วนี่เองนะครับในปี2565ครับประพฤติชัยธนสกุลหรือรมสุรินทร์เอาละครับเมื่อพร้อมแล้วขอเชิญผู้ตัดสินทำการแข่งขันครับระบบ5ใน9เฟสรอบแบ่งกลุ่มวันแรกครับ